ทีนี้เราอาจจะขอประสานงานกับทางทางเมืองจีนประสานกับทางคนกองสุนของต่างประเทศแล้วเราก็บอกเขาเหมือนกับที่ผมเคยบอกจริงๆผมทำหนังสือแจ้งมาตั้งแต่วันที่29สมมติว่าเราเปิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วไปตรวจเราไปซักอย่างเงี้ยค่ะเราแจกเที่ยวบินแวร์การทุกคนนะคะสำหรับท่องเที่ยวมี4ภาษาด้วยกันค่ะไทยรถโรงพยาบาลกับไปรับถึงที่ที่โรงแรมเลยแต่กว่าเขาจะรู้ตัวเองเนี่ยมันมีโอกาสยากเพราะนั้นเราต้องช่วยกันแล้วผู้ประกอบการโรงแรมถ้าทำก็คือทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าแม่สอดเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่จะเป็นที่แพร่ระบาดของโรคไวรัสนะครับหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เลยได้ให้ท่านนายอำเภอเนี่ยได้ประชุมกับทางผู้ประกอบการทั้งหมดเลยในโรงแรมเพื่อจะตรวจวัดว่ามีชาวจีนเนี่ยพักเท่าไหร่รวมถึงโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเริ่มจากโรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็รอพสตทั้งหมดเนี่ยให้มาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วว่าถ้าเกิดมีคนจีนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปตรวจวัดทันทีนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลมาว่ามีคนจีนที่เพิ่งกลับจากจุดจีนนะครับแล้วก็ได้มีข่าวว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าให้กักตัวไว้ทางเราก่อน14วันไม่ให้เข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเราสอบถามตม.เนี่ยไม่มีการไม่ให้ข้ามแดนไปแต่เพียงแต่บริษัทบอกว่าอย่าเพิ่งมาทำงานนะเพราะเขาไม่มาทำงานเขาคิดว่าอยู่ทางฝั่งเราก็สบายกว่าเขาก็เลยกลับมาอยู่ฝั่งเราก็มีอยู่3คนพอ3คนนี้เราก็เชิญตัวเลยครับไปโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจทุกคนละก็ไม่มีใครที่ตรวจพบว่ามีไข้แต่มีคนนึงเขาเป็นโรคอักเสบปอดอักเสบซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับทางไวรัสนี้นะครับก็ถือว่าทางเราพื้นที่แถวเราตอนนี้มีความไม่มีโรคนี้นะครับแพร่กระจายในพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติอยู่นะครับก็เชื่อมั่นว่านะครับตอนนี้เราวันนี้จริงๆแล้วตีครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วคือสาธารณสุขเนี่ยท่านจะบินมาด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็จะไปเยี่ยมที่ด่านนะครับสะพานหนึ่งที่มีคนจีนเข้าออกและมีคนไทยเมียนมาเข้าออกเยอะมากครับรวมถึงจะไปดูที่ด่านที่ก๊กโผที่เป็นเมืองใหม่ของจีนแต่วันนี้เนี่ยสภาพอากาศมันไม่เอื้อมหน่วยนะเดี๋ยวที่ท่านจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับพื้นที่แต่ยังไงก็ตามพื้นที่ก็จะเข้าไปตามกระบวนการเดิม